ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะมาสอนวิธีการแต่งหน้า how to ไปออกเดทในวันวาเลนไทน์นะคะเนื่องในเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะก็นุ่นจะเลือกโทนหวานๆซอฟต์ๆนะคะแล้วก็คิดว่านะอุปทานไปเองไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าผู้ชายจะชอบลุคประมาณนี้นะคะก็คือไม่เยอะหรือไม่น้อยจนเกินไปโอเคไปดูกันเลยหลังจากทาครีมปกตินะคะนุ่นก็จะใช้ Beauty Last สีเบส01นะทาทั่วใบหน้าและลำคอเลยนะตัวนี้เป็นทั้งบำรุงกันแดดแล้วก็เป็นทั้งดีๆนะคะปกปิดเนียนเรียบนะคนถามมาเยอะว่ารอยสิวปกปิดไหมปกปิดนะคะหลังจากนั้นนะเราก็จะใช้ดีๆทาอีกชั้นในส่วนที่ต้องการไฮไลท์นะคะต่อมานะคะนุ่นจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเหมยลินดานะสีน้ำตาลอ่อนนะทาฐานใต้คิ้วเหมือนในคลิปเลยนะคะก็คือทาตามรูปคิ้วของเรานั่นแหละนะวาดเป็นเส้นข้างใต้คิ้วของเราเพื่อเน้นให้คิ้วของเราเด่นขึ้นมาค่ะพาเลทที่นุ่นเลือกใช้ก็คือของ MUA นะสีจะเหมือน Naked 1นะคะถ้าใครมี Naked 1ก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้นุ่นจะใช้กับแปรงหัวตัดนะคะเพื่อทาคิ้วนะสีในพาเลทเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลกลางๆนะคะก็ใครที่มีคล้ายๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะต่อมานะนุ่นจะใช้สีเดิมนะคะก็คือน้ำตาลกลางไร้ดั้งนะแบบในคลิปเลยง่ายมากๆค่ะถ้าเราไม่มั่นใจในการใช้นิ้วเกลี่ยนะก็สามารถใช้ฟองน้ำในการช่วยเบลนให้เนียนได้นะคะเหมือนที่นุ่นใช้แบบนี้เลยนะราคาของฟองน้ำก็ไม่แพงมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของมันนะต่อมาปัดคิ้วด้วย Heavy Rotation เบอร์03นะคะนุ่นเลือกบัตออนของ Physician Formula นะคะสี Rose Pearl นะจะออกเป็นสีมุกๆเหลือบๆชมพูหน่อยๆนะคะทำให้หน้าดูมีออร่าวิ้งวับนะสวยมากๆแต่ว่าถ้าใครมีคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะใช้พาเลตอันเดิมนะคะของ MUA Makeup Academy นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะใช้สีชมพูชิมเมอร์นะทาทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างเลยค่ะต่อมานะคะเราจะใช้สีน้ำตาลอันเดิมกับที่เราไล่ดั้งนะทาตรงปลายตานิดหนึ่งนะคะแบบในคลิปก็คือทาบางๆนิดหน่อยพอนะไม่ต้องเข้มไปนะคะก็คือทาแต่ตรงปลายนะดูในคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สีขาวมุกนะทาทั่วหัวตาทั้งสองข้างนะเพิ่มความแบ๊วแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากใช้แปรงก็สามารถใช้นิ้วเล็กๆได้นะคะเช่นนิ้วก้อยหรือนิ้วนางเป็นต้นค่ะเสร็จแล้วนะคะนุ่นจะใช้ที่เขียนคิ้วเมลินดาที่นุ่นใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะทาอินไลเนอร์ตรงกลางตานะคะเราจะมาใช้แทนเพนซิลอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะที่นุ่นใช้เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ดวงตาเราดูซอฟต์นะคะดูไม่ดุจนเกินไปนะก็ทาทั้งด้านบนอินไลเนอร์ด้านบนทั้งหมดทั้งตาเลยนะคะแล้วก็ทาด้านล่างมาจนขึงกลางตาดำค่ะหลังจากนั้นก็ดักขนตาเลยค่ะติดขนตานะคะขนตาที่นุ่นเลือกเป็นของออนนาโนโกะเบอร์012นะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะก็นุ่นจะปัดทับขนตาปลอมอีกทีนะเพื่อทำให้ขนตาของเราเนี่ยดูเนียนไม่เป็นขนตา2ชั้นนะคะหลังจากนั้นก็ปัดขนตาล่างด้วยค่ะต่อมาก็ทาลิปเลยนะคะลิปที่นุ่นเลือกเป็นของ Her Cosmetic นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีออกใหม่นะชื่อ Daydream น่ารักหวานมากๆเลยนะคะที่นุ่นชอบตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Sexy Lip and Cheek นะคะก็คือใช้ที่แก้มได้ด้วยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาทาบนปากของเราแล้วเนี่ยมันจะให้เนื้อแมตต์แต่ว่าปากของเราจะไม่แห้งนะคะชอบมากๆ
ปิดท้ายด้วยนี่เลล่าซีแซสปอตไลท์นะคะเขามีเป็นเซตแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนุ่นจะเลือกสีชมพูนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยดูเป็นสาวที่ขาวอมชมพูนะไหนๆผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบผู้หญิงผิวขาวใช่ไหมเราก็พยายามอีกหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนทาครีมเลยนะก็คือไม่เหนียวไม่เหนอะหนะนะคะทาแป๊บเดียวก็แห้งติดตัวนะไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดขนนะคะแถมยังมีสารกันแดดทำให้เราขาวขึ้นจริงๆอีกด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะชอบก็ไปทำตามกันได้นะคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะในเนื่องในโอกาสคลิปนี้นะคะก็เลยขอแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เหล่าฟอลโลเวอร์ล่วงหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักที่สดใสไปตลอดนะคนโสดก็ขอให้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนะคะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้รักกันยาวนานปานน้ำผึ้งไม่เคยแห้งนะโอเคเลิฟเลิฟทุกคนนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ